คณะกรรมการสาธารณสุขเร่งหารือผู้ประกอบการขนส่งมวลชนร่วมป้องกันโรคเมอร์นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะคณะกรรมการการสาธารณสุขสภากรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ที่ห้องประชุมชั้น4คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณเมื่อเร็วๆนี้สถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ตะวันออกกลางในไทยขณะนี้ยังพบเพียง1รายและตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยๆปวดอักเสบลดลงและอีก3รายพบว่าไม่มีอาการป่วยและไม่มีผู้ป่วยเพิ่มซึ่งสภากรุงเทพมหานครจะหารือกับฝ่ายบริหารติดตามความคืบหน้าและนำข้อมูลการบริหารงานด้านมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเมอร์เสนอต่อสภากรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันเป็นนโยบายในระยะยาวต่อไปทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน